กลับขึ้นไปในข้อ10กลับขึ้นไปในข้อ10คิดเองสิข้อหนึ่งตัวนิยามหลักเลยที่พาประจำว่าระวังเหลี่ยมเซตว่าเซตเอใดๆสร้างเซตย่อยได้ทั้งหมดกี่แบบ3แบบมันจะมีเซตเล็ก3แบบคือเซตเล็ก A เซตที่น้อยกว่าหาเซตที่น้อยกว่า A แต่มากกว่าเซตว่างกับเซตว่างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้อ 1เซตว่างเป็นสับเซตแท้ของทุกเซตถ้าเราเซตว่างมันเป็นสับเซตของเซตว่างมันจะเป็นแท้ไหมไม่แท้แล้วนะไม่แท้แล้วข้อ 1ไม่แท้แล้วข้อ 1ไม่แท้แล้วเซตว่างไม่เป็นสับเซตแท้ของเซตว่างข้อ 2เอเป็นสับเซตของ B เห็นด้วยไหมข้อ 2 A เป็นสับเซตของ B A เป็นสับเซตแล้ว A ไม่ B ไม่เป็นสับเซตของ A นะ B ไม่เป็นสับเซตของ A นะเพราะว่า A มันมุดเข้าไปใน B ได้แต่ B มุดกลับเข้าไปใน A ไม่ได้ไม่จำเป็นขัดแย้งนะจ๊ะพยายามขัดแย้งหาเหตุผลมาขัดแย้งประโยคข้างหลังเนี่ยหาประโยคมาขัดแย้งหลังข้อ 3ข้อ 3ตอบถูกหรือผิดถ้า A เป็นสับเซตของ B แล้ว AB ไม่เป็นสับเซตของ A ถ้า A กับ B มันเท่ากัน A เป็นสับเซตของ B A มุดเข้าไปใน B ได้ B ก็มุดกลับใน B ได้ใน A ได้ได้ เอ็ด หน้าที่คือขัดแย้งข้อ 4 A เป็นสับเซตของ B A เป็นสับเซตของ B A มีสมาชิกเป็น Aเมื่อ A เป็นสมาชิกของ A A ตรงนี้มันก็ต้องเป็นสมาชิกของ B ด้วยไหมผมอยู่ใน B ถูกต้องนะข้อ 4ถูกต้องข้อ 5 A เป็นสับเซตของ B และ B เล็กเราให้ตรงนี้แล้วกัน B เล็ก A เป็นสับเซตของ B B เล็กเป็นสมาชิกของ B แต่ B เล็กมันจะเป็นสมาชิกของ A ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่จำเป็นข้อ 5ผิดรู้ประกอบครับเคยงงเขาเลยค่อยไม่งงเรียกค่อยงง B เป็นสมาชิกของ B B เล็กเป็นสมาชิกของ B แต่ B เล็กตรงนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของ A นะแต่ A เป็นสับเซตของ B ไหมเป็นข้อ 6 ถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เล็กไม่เป็นต้องอยู่ข้างนอกเลยครับก็มันไม่เป็นสมาชิกของ B B มีแค่นี้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นสมาชิกของยูนิเวิร์สไปเพราะฉะนั้น B ตัวนี้ก็ต้องไม่เป็นสมาชิก A มันแง่อยู่แล้วเพราะในเมื่อมันอยู่ใน B ไม่ได้ก็ A อยู่ใน B ตัวนี้ก็ไม่อยู่ใน B ก็อยู่ข้างนอกเพราะนั้นจะมาเป็นสมาชิก A ได้อย่างไรไม่เป็นนะก็6ถูกต้องข้อ 7ถูกหรือผิด
อ่านจบหรือเปล่าอ่านดูให้พี่หน่อยทุนก็มองพี่นะถ้า A ข้อ7ถ้า A เป็นสัตว์ใช้ลง B โอเค A เป็นสัตว์ใช้ลง B และ A ไม่เป็นสมาชิกของ A โอเค A ไม่อยู่ใน A A อยู่นอก A แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ B เห็นเป็นเสยทำให้เป็นซะเป็นเสยข้อ7ผิดข้อ7ผิดเขาแปลที่ใช้ตรงนี้ได้ไหม A ไม่เป็นสับเซตของ B อันนี้ A นี่ก็ได้ A ไม่เป็นสับเซตของ B ไม่เป็นอยู่แล้วนะเขาแปลนะและ A เป็นสมาชิก A แล้ว A A เป็นสมาชิกของ B A ไม่เป็นสับเซตของ B นะเพราะ A มันไม่ได้มุดเข้าไปใน B ได้มันมีแค่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นกั๊กๆกันอยู่เงี้ยไม่เป็นสับเซตอย่างนี้เรียกว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B สมาชิกเป็นของ A แมนสมาชิกที่เป็นของ B ด้วยได้ทำให้มันได้ก็ได้ขัดแย้งข้อ9ถึงข้อ15ลองคิดด้วยตัวเองสิคุณจะถูกกี่ข้อคุณที่คิดมาจากบ้านลองคิดใหม่ดูว่าคุณจะคิดถูกกี่ข้อนะคิดมาประยัดเสียคนอื่นเฮ้ยใช่ยังไม่รับความผลเกี่ยวภาษาเรียนทูตที่จะเที่ยวรัศดรการทูตรัศศาสตร์ระหว่างประเทศนั่นเองเนาะยังจะหมอหลวงเรียนเศรษฐศาสตร์จะเรียนดีๆเก่งๆมาบริหารประเทศดีกว่าเรียนหมอไม่ได้บริหารประเทศนะคนบริหารประเทศนี่ตองหนึ่งเยอะเกินไปเราติดที่เราเจอตองสองนี่เที่ยวนี้อ้าวข้อเก้าข้อเก้าต่อไปข้อเก้าแล้วก็สิบ
าถูกหรือผิดข้อ9ถูกหรือผิดผิดก็ได้ข้อ9ผิดก็ได้ A ไม่เป็นซับเซตของ B และ B เป็นสมาชิกของถ้า B เป็นสมาชิกของ B แล้ว B ไม่เป็นสมาชิกของ A เห็นผลเดียวกันแค่เปลี่ยนตัว A ตรงนี้เป็น B A ไม่เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสมาชิกของ B และ B เป็นสมาชิกของ A ข้อ7ข้อ9ผิดข้อ10ข้อ10ผิดไม่ได้ต้องถูกเท่านั้นถ้า A เป็นสับเซตแท้ของ Bเขาใช้ว่าจะมีนะสับเซตแท้ใช่ไหมถ้าสับเซตแท้ถ้า A เป็นสับเซตแท้ของ B ก็แปลว่ามันมีช่องว่างทำไมครับช่องว่างอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมสับเซตแท้ก็แปลว่า A เท่ากับ B ไม่ได้ก็แปลว่ามีโอกาสที่เกิดสมาชิกรอยต่อตัวนี้ได้ใช่ไหมครับมีโอกาสที่เกิดสมาชิกตัวนี้ได้ที่เป็นสมาชิกของ B นะเป็นสมาชิกของ Bและไม่เป็นสมาชิกของ A ก็10ถูกต้อง11 A ไม่เท่ากับ B และ B ไม่เท่ากับ C แล้ว A ไม่เท่ากับ C ผิดแน่ๆ A เท่ากับ C พี่กำหนดไปเลยว่า A เท่ากับ C แต่โจทย์ว่า A ไม่เท่ากับ B โอเคแล้วก็ A อะไรนะ B ไม่เท่ากับ C ก็มีปัญหาแต่มันสรุปว่า A ไม่เท่ากับ C เห็นไหมว่าเราตั้งสูงมันเท่าแต่แรกเลยโอเค11ผิด12ถูกไหม12ผิด13นี่ถ้า13ไม่ถูกยกมา13ที่ตอบถูกให้บอกว่าผิดหาตัวอย่างว่าหักขาดลักสิบสาม A ไม่เป็นสับเซตของ B และ B เท่ากับ C ทำไมมันจะไม่ถูกวะไม่ได้ลืมแล้วเองก็บ้าวะดิเองบ้าหรือเปล่าก็ในเมื่อ B กับ C มันเท่ากันอ่ะในเมื่อ B กับ C เท่ากันของ A ไม่เป็นสับเซตของ B แล้ว A มันจะเป็นสับเซตของตัวอะไรล่ะมันก็เป็นสับเซตของ C สิเพราะมันเท่ากันอ่ะในเมื่อมัน B กับ C มันเท่ากันอ่ะถูกนะข้อ3นะเอานั่งกัดเล็บทีนี้เอาเข้าไปเอา14สิบสี่ขนาดเท่ากันขนาดมีตัวมีจำนวนเซตสองตัวก็ขนาดเท่ากันเขาไม่ได้บอกขนาดสักหน่อยก็บอกว่า A B กับ C เท่ากันเขาเดี๋ยวว่าเหมือนกันโอ้เขาเอาเอาเอาคำว่าเท่ากันในภาษาเซตคือหนึ่งจำนวนสมาชิกต้องเท่ากันและสมาชิกตัวต่อตัวต้องเท่ากันเขาก็ได้บอกว่า n ของ a เท่ากับ n ของ b สักหน่อยเขาได้บอกว่าจำนวนสมาชิก a เท่ากับจำนวนสมาชิกของ b แต่นี่เขาใช้ b เท่ากับ c โอเคนะเขาพูดถึงกันเมื่อเหมือนเชิงช้อนไงเองสาวต่อไปเท่ากับ a บวก b i อย่างเงี้ยเราจะบอกว่า a เท่ากับ3หรือ b เท่ากับ2เราบอกหรือไม่ได้เพราะการเท่ากันนั้นทุกอนุขุมผลมันต้องเหมือนกันทุกกรณีต้องเชื่อด้วยครับว่าบักและ A ต้องเท่ากับ3และ B ต้องเท่ากับ2จะใช้คำว่าหรือก็ไม่ได้เพราะหรือเกิดการเลือกและต้องเป็นจริงทั้ง2เหตุผลประเชษประเชษเข้าใจน้องโชคดีน้องเพื่อนไม่อยู่แต่คิดถึงอยู่แล้วพูดถึงทุกวันเลยจะมีเทปเราตลอดทั้งเราไม่อยู่พี่หาตัวแทนนักกล้ามคนต่อไปพี่หมายตาแล้วเป็นใครเอาดับเบิลโซโบโตนักกล้ามรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ไอ้เคี่ยวไม่ใช่นักก้าวนักทุ่มน้ำหนักมันจะเป็นซูโม่สปาร์กมากกว่าเอาน้ำหนักวัดเขาว่าข้อ10 C จริงๆเราพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอเราพูด14ใช่ไหมครับดิน A ไม่เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ C แล้ว A ไม่เป็นสับเซตของ C งงเหรอครับคุณถูกหรือผิดดีป่ะพี่ก็ได้ถูกว่ะพี่ทำผิดแล้วทำไม A ไม่เป็นสับเซตของ B พี่ A นี่ B A ไม่เป็นสับเซตของ A ไม่เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ C ดีได้ไหมอันนี้ C และ A ได้เป็นสับเซตของ C ให้ C ตรงนี้A B อยู่คนละตัวผิดครับข้อ14ข้าวที่เราพี่แย้งไม่ออกให้ถูกเสยข้อนี้แย้งได้จากเขี้ยวผู้ช่วยสมโอสมาง เริ่มแล้วนะครับเปิดแชทดูว่า เป็นผิดนะข้อ14ข้อ15ข้อ15 ถ้า A เป็นสับเซตของ Bถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นไม่เป็นสับเซตของ C มันตัวเป็นไม่นะครับมันขีดแว๊บๆหายไปผิดไหมผิดผิดยกตัวอย่างมาสองวงสองงานอย่างนี้บอกจะเป็นแบบนี้ได้ไงล่ะ A เป็นสับเซตของ B โอ้เอาเนี่ย A นี่ A อยู่นี่เอาเนี่ย A อันนี้ก็ B เอาอันนี้ก็ C B ไม่เป็นสับเซตของ C โอเค A เป็นสับเซตของ B และ B ไม่เป็นสับเซตของ Cแล้ว A ไม่เป็นสับเซตของ C A เสียเป็นแต่เรื่อง C ถูกต้องแปลว่าเราตอบผิดถูกต้องแล้วตอบผิดพลาดหนึ่งก็ต้องไปบอกเพื่อนคุณนั้นใหม่ตอบข้อ14ว่าถูกแย้งไม่ออกได้ถูกเสยจะตรวจจะตรวจลองเด็กเดี๋ยวหมดแล้วมาเล่นพิสูจน์หมดหรือยังหน้า24พิสูจน์หมดหรือยังหน้าข้อ2 2พิสูจน์หมดแล้วก็หน้า30ละ1ถึง 1.5